สัมผัสความสูงส่งของความปิติยินดีโดยปราศจากยาเสพติดมิติที่9สภาอาร์คทูเรียนทักทายพวกเราคือสภาอาร์คทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราได้พาตัวเองไปสู่ความปิติยินดีที่สูงมากเพื่อที่จะเข้าใจได้ดีขึ้นเพื่อให้รู้ดีว่าแหล่งที่มาหรือพระผู้สร้างคืออะไรเราไม่มีร่างกายดังนั้นเราจึงไม่สามารถใช้ยาหรือแม้แต่สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อที่จะพาเราไปสู่ความสูงเหล่านี้ได้เราไม่สามารถใช้เซ็กหรือแม้แต่การหายใจอย่างมีสติเพื่อไปสู่มิติที่สูงเหล่านี้ได้ทั้งหมดที่เรามีคือความปรารถนาและโฟกัสของเราและเราชอบที่จะรู้สึกว่าพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาซอร์สเป็นอย่างไรในตอนนี้ตรงข้ามกับพระผู้สร้างเมื่อวานที่ใช้การเปรียบเทียบแบบเงื้องะเนื่องจากเราไม่มีเวลาที่นี่จริงๆแต่เรามีความรู้สึกของการขยายตัวเรามีความรู้สึกของพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาที่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นสิ่งที่พระผู้สร้างเป็นอย่างแท้จริงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเราพยายามที่จะรู้สึกเพราะความรู้สึกช่วยให้เราตระหนักว่าเรามีชีวิตอยู่และเรากำลังพัฒนาตอนนี้เหตุผลที่เราบอกพวกคุณทุกคนเพราะเราต้องการให้คุณรู้ว่าคุณสามารถไปสู่จุดสูงสุดของความปิติยินดีได้โดยไม่ต้องใช้ยาไม่มีสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่มีเซ็กซ์และแม้กระทั่งไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการหายใจคุณสามารถไปที่นั่นด้วยความปรารถนาและความมุ่งมั่นคุณสามารถไปถึงที่นั่นได้โดยจำไว้ว่าคุณคือพระผู้สร้างและคุณเข้าถึงพระผู้สร้างได้ดีที่สุดโดยผ่านความรักที่คุณรู้สึกคุณสามารถจดจ่อกับศูนย์กลางของหัวใจและจดจ่อกับใครบางคนหรือบางสิ่งที่คุณรักและคุณก็จะไปที่นั่นได้ไม่มีอะไรในโลกของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความปิติยินดีอย่างสูงเหล่านี้จำไว้ว่าเมื่อชีวิตกำลังตกต่ำและคุณไม่รู้ว่าอะไรจะพลิกผันสำหรับคุณหรือเพื่อมนุษยชาติหรือเพื่อคนที่คุณรักจำไว้ว่าแหล่งที่มาหรือพระผู้สร้างอยู่ในตัวคุณคุณคือพระผู้สร้างและพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มานั้นอยู่รอบๆตัวคุณและจดจ่อกับมันเล็กน้อยให้ใส่ใจความรู้สึกของคุณก่อนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสำคัญเป็นอันดับแรกและเมื่อคุณทำได้คุณก็จะเก่งขึ้นคุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างโดยตั้งใจและนั่นคือเป้าหมายสูงสุดสำหรับมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามขั้นแรกให้คุณรู้สึกถึงความรู้สึกทั้งหมดจากนั้นคุณก็เลือกสิ่งที่คุณชอบในที่สุดคุณแสดงให้ตัวเองเห็นว่าคุณสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้ตลอดเวลาและทุกที่จากนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเงื่อนไขมากขึ้นและกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นตัวตนแห่งแหล่งพลังงานของคุณพวกเราคือสภาอาร์คทูเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณ